ช่วงที่แล้วสัตวแพทย์เมย์สัตวแพทย์คนเก่งผู้ทุ่มเทแห่งโรงพยาบาลสัตว์เล็กได้ฝากคำถามเกี่ยวกับปัญหาสุขภาวะของตัวเองรวมถึงเรื่องการป้องกันตัวจากโรคพิษสุนัขบ้าว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างเรื่องนี้คุณหมอธเนศจะมีคำแนะนำดีๆอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะดูแล้วสนุกมีความสุขไม่รู้หรูหราจะหายไหมนะคะคุณหมอคิดว่าที่หมอรักษาอยู่เนี่ยกลับมาเนี่ยยังยาวอยู่หรือเปล่าโอเคจริงๆคุณหมอเมย์นะคะก็ดูเป็นอาชีพที่น่ารักนะเป็นหมอที่ต้องมีความเมตตาแล้วก็กุ๊กกิ๊กแบบอะไรอย่างละเอียดอ่อนกับสัตว์อะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลานะคะหรือว่าเป็นอันนี้เป็นด้วยสิ่งที่คนเป็นหมอทุกคนจะมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอมนุษย์หรือคุณหมอเป็นคุณหมอที่รักษาโรคทั่วไปกับสัตวแพทย์หรืออย่างเงี้ยคุณหมอเคยคิดจะเรียนสัตวแพทย์ไหมสัตวแพทย์นี่ผมไม่ได้คิดตรงนั้นนะครับเพราะว่าผมจริงๆแล้วเวลาคนที่ชอบคนที่เรียนสัตวแพทย์ต้องชอบสัตว์ด้วยหมอกลัวนิดนึงอ๋อเหรออ๋อใช่ๆมันก็ต้องมีอะไรนะคะเหตุผลที่เราจะชอบด้วยแล้วเวลาสมมติเราเป็นคุณหมอคนอย่างเงี้ยแล้วสุนัขที่บ้านเราเกิดไม่สบายคุณหมอรักษาได้ไหมไม่ได้ครับอ๋อไม่ได้นะมันต้องแยกกันไปเป็นเรื่องเป็นราวคุณหมอเนี่ยเป็นหมอนะยังไม่กล้าจะรักษาสัตว์เลยแล้วเราเป็นใครทำเป็นรู้นะเป็นคนเราก็ไม่ควรอ่ะทีนี้เรามาคุยกันเรื่องราวของสุขภาวะของคุณหมอเมย์กันนะคะคุณหมอเมย์โดยส่วนรวมแล้วเนี่ยไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเท่าไหร่มีแต่เรื่องของการรับประทานอาหารไม่เป็นเวลาครับแล้วก็เนื่องจากว่าต้องทำงานหนักนะครับเพราะฉะนั้นอาหารที่รับประทานเนี่ยบางทีเลือกไม่ได้ก็ต้องเอาที่ง่ายๆไงครับใช่ไหมฮะเช่นแบบลูกชิ้นไส้กรอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอรับประทานบ่อยๆก็จะกังวลนะครับที่เจอบ่อยเลยนะครับว่าลูกชิ้นไส้กรอกอะไรพวกนี้เนี่ยจะมีเรื่องของสารบอแลกหรือเปล่าต้องค่ะว่ามันจะเด้งดึงเด้งดึงเนี่ยมันต้องเยอะแน่ๆต้องใส่สารอะไรเยอะแน่ๆเพราะปกติถ้ามันไม่ใส่พวกนี้มันจะไม่เด้งไม่หนึบขนาดนั้นใช่ไหมคะสารบอแลกเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเขาทำเป็นน้ำประสานทองWow. ไม่ลองคิดดูสิเขาไปใช้อุตสาหกรรมหนักเรื่องเกี่ยวกับทองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เอามารับประทานเนี่ยมันก็ต้องมีผลเกี่ยวกับร่างกายของคนอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนแล้วมันทานได้เหรอทานไม่ได้ครับแล้วมันใส่ได้ยังไงอ่ะ คือในบางคนพ่อค้าบางคนอ่ะที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับ เอาตรงนี้มาใช้ ปกติเนี่ยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหนักเกี่ยวกับทองใช่ไหมเอามาเชื่อมทองเอามาทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเกี่ยวกับทองเวลาที่เอามาใช้เนี่ยกับอาหารจะทำให้อาหารกรุบกรอบยืดหยุ่นเหนียวหนึบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเช่นลูกชิ้นไส้กรอกนะฮะถ้าเป็นของหวานก็พวกทับทิมกรอบลงไปถึงทับทิมกรอบเลยคะใช่ครับอุ้ยถ้าเกิดว่ากินไปนะครับรับประทานในปริมาณมากๆนะครับอาจจะมีเรื่องของท้องเสียท้องเสียขึ้นไส้อาเจียนเวียนศีรษะไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวอ่อนเพลียได้นะครับเราจะโดนประสานได้เหมือนทองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอะไรประมาณนั้นถ้าเราทานอะไรเข้าไปขนาดนี้นะคะแต่ว่าที่รับประทานเยอะแล้วเกิดอาการอย่างนั้นน่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอที่ว่ารับประทานบ่อยๆนะครับแล้วซ้ำๆพอมันจะส่งผลต่อสุขภาพทำให้เกิดเรื่องของไตอักเสบเรื่องของร่างกายอ่อนเพลียได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องฝากบอกท่านผู้ชมไว้นะครับว่าถ้าเห็นลูกชิ้นหรือไส้กรอกที่มันกรุบกรอบผิดปกติหรือไม่มีอย.นะครับหรือว่าดูแล้วไม่น่าจะรับประทานถ้าเกิดว่าหลงลืมรับประทานกันไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่อย่าไปรับประทานซ้ำๆหรือบ่อยๆเพราะมันจะรับสารเข้าไปซ้ำๆนะครับทีนี้มีอีกเรื่องนึงนะคะของคุณหมอเมย์ก็คือจริงๆคุณหมอเมย์เป็นสัตวแพทย์เนี่ยต้องอยู่และโดนข่วนโดนกัดโดยสัตว์ที่มารักษาเนี่ยมีบ้างแล้วแต่เชื่อว่าคุณหมอเมย์คงจะทราบวิธีการป้องกันตรงนั้นดีอยู่แล้วนะคะทีนี้เราดูว่าเราอย่างเราแล้วกันอย่างเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสุนัขถ้าเราโดนอันนี้ฝากบอกท่านผู้ชมไว้เลยนะครับว่าถ้าสมมติว่าเรื่องของสุนัขนะครับหรือว่าแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเลยนะครับทุกชนิดเลยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็โลมาได้แต่นั่นอยู่ในทะเลไงอยู่ในทะเลนะสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในสัตว์ถ้าเกิดว่าติดต่อกันเนี่ยจะผ่านทางน้ำลายนะฮะหรือว่าพวกถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดนะครับหนูอะไรกระตุกกระติกอะไรใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะครับเลี้ยงสัตว์
นะเช่นแมวนะฮะแล้วก็สุนัขนะครับต้องพาไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันพิษสุนัขบ้าด้วยนะครับไปฉีดวัคซีนไปพบสัตวแพทย์ทุกปีเพื่อป้องกันสัตว์ที่เรารักไงถ้าเกิดโรคพิษสุนัขบ้าโดยเฉพาะหน้าร้อนเกิดขึ้นมาแล้วรักษาไม่ได้ต้องเสียชีวิตนะครับแล้วท่านใดที่ถูกสัตว์เช่นสุนัขแมวหนูหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดหรือข่วนถ้ามีเลือดออกให้ไปพบแพทย์อันนี้สำคัญเราใช่ไหมคะใช่ครับถึงแม้ว่าสัตว์ตัวนั้นเราเลี้ยงเองมันจะไม่ได้ถ้ามันได้รับการฉีดวัคซีนไว้แล้วเป็นปกติเนี่ยถ้าเกิดได้รับการฉีดวัคซีนไว้2ปีใช่ไหมฮะก็จะปลอดภัยไม่เป็นไรนิดใช่ครับแต่ว่าบางคนเนี่ยเราไม่ทราบใช่ไหมไปโดนข้างนอกบ้านเข้ามาในบ้านเราอาจจะแค่รอยข่วนนะรอยข่วนนะมีแผลนะคุณใหม่นะถ้าถูกสัตว์กัดหรือข่วนแล้วมีแผลมีเลือดออกนะครับให้ท่านล้างด้วยน้ำสบู่ล้างเยอะๆใช่ครับใช่ครับแล้วก็ใส่เบตาดีนแล้วก็ไปพบแพทย์Okay. อันนี้สำคัญ เพราะว่าโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยรักษาไม่ได้แต่ป้องกันได้ต้องมาพบแพทย์แล้วมาคุยกันเรื่องการฉีดวัคซีน หรือฉีดภูมิคุ้มกันเข้าที่แผล นะครับแล้วท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวนะครับไอฉีดรอบสะดือกี่เข็ม20 30เข็มสมัยก่อนไม่มีละนะครับตอนนี้เราฉีดที่ต้นแขนนะครับ แล้วก็ต้องว่ากันไปว่าจะฉีดกี่เข็ม5เข็มอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่ที่บาดแผลไม่ใช่ทีเดียวครั้งละ5เข็มนะท่านผู้ชมนะนัดมาฉีดนะครับนัดมาฉีดเป็นวันๆนะครับวันที่1วันที่3วันที่7วันที่10วันที่20วันที่30อะไรเงี้ยทำนองนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้หมายสรุปง่ายๆนิดนึงนะคะคุณผู้ชมว่าถ้าหากว่าเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านของเราคือเรารู้อยู่แล้วว่าเราฉีดพิษสุนัขบ้ากับเขาเนี่ยเป็นประจำอยู่แล้วทุกปีไปรับการฉีดเราเล่นกับเขาโดนขวดนิดๆหน่อยๆอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าเราไปโดนสัตว์ข้างนอกนะคะที่เราไม่รู้จักบางทีของเพื่อนบ้านหรือแมวเหมียวที่มันเดินเล่นในบ้านบางทีเราก็ไปเล่นกับมันอะไรเงี้ยถ้าหากว่าเราโดนอะไรแบบเนี้ยให้พึงสังวรไว้ก่อนเลยว่าเราไปพบแพทย์เถอะนะคะไปฉีดที่ถ้ากังวลอีกอันนึงขอไว้นิดนึงนะครับท่านผู้ชมเช่นแมวที่เราให้อาหารนะแล้วก็คือเราเลี้ยงไว้นั่นแหละแต่เราไม่ได้พาไปฉีดวัคซีนนะครับหมาที่เราให้อาหารเราเลี้ยงไว้นั่นแหละวันดีคืนดีคือมันพลาดพลั้งไปเขาอาจจะไม่ได้บ้าก็ได้นะฮะปกติเนี่ยเราจะให้กักอาการเขาไว้สัก10วันใช่ไหมแต่ถ้าท่านผู้ชมกังวลนะผมว่าไปพบแพทย์เถอะนะครับทั้งกู้เลยทั้งหมาทั้งเราไม่ใช่คือตัวเราไปพบแพทย์เถอะนะครับแล้วไปฉีดวัคซีนป้องกันไว้ป้องกันไว้ดีกว่านะครับดีกว่าเพราะว่ารักษาไม่ได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่คุณหมอเมย์เนี่ย รู้สึกแล้วก็ประสบอยู่ตอนนี้คือด้วยอาชีพของหมอนะคะเมื่อไหร่ที่เราทำให้สัตว์ที่เรารักษาเนี่ยไม่สำเร็จคือเหมือนเขาอาจจะต้องเสียชีวิตไปหรือว่ารักษาแล้วไม่มันก็จะหดหู่อะค่ะตรงนี้จะทำยังไงดีคะทำใจครับทำใจนะครับ คือบุคลากรสาธารณสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลนะครับสัตวแพทย์นะครับคือถ้าเกิดว่าเวลาที่เรารักษาคนไข้เนี่ยเราจะให้ใจไปด้วยเราจะใส่ใจไปด้วยเมื่อตอนที่ผมจบใหม่ๆผมยังจำได้นะครับเวลาที่เราดูคนไข้ไปเนี่ยถ้าเราไม่สามารถจะดูแลคนไข้ได้หรือเราต้องสูญเสียคนไข้เนี่ยเราจะมีความรู้สึกร่วม แล้วมันจะเป็นความรู้สึกที่มันหดหู่คุณหมายลองคิดดูสิเหมือนเราเสียญาติสนิทไปสักคนหนึ่งหรือเพื่อนสนิทคือเราพยายามทำเต็มที่แล้วล่ะแต่ก็ยังไม่สามารถจะดูแลเขาได้นะครับดังนั้นมันจะมีผลต่อจิตใจเราใช่ครับเพราะมันมีผลต่อจิตใจเรามันคนหนึ่งสองคนสามคนเป็นสิบคนเนี่ยจิตใจจะเริ่มรับไม่ไหวเพราะฉะนั้นก็พยายามต้องสอนหมอรุ่นใหม่ๆสอนนักศึกษาแพทย์ว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์เนี่ยคือเราร่วมรับรู้ความรู้สึกกับเขาแต่อย่าจมลงไปกับเขานะครับอันนี้สำคัญเหมือนท่านผู้ชมก็เหมือนกันถ้ามีเรื่องของเพื่อนสนิทต้องสูญเสียคนที่รักไปนะครับคือเราร่วมรู้สึกกับเขาแล้วก็ปลอบโยนเขาแต่อย่าจมไปอยู่กับเขาไม่งั้นท่านก็จะไม่ไหวเพราะมันจะสูญเสียบ่อยๆไงครับใช่คือหมายว่าในอาชีพของคุณหมอเนี่ยจะรู้สึกแบบนี้ซ้ำซากนะแต่ว่าอย่างสมมติว่าอย่างเราอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราเป็นบุคคลที่ต้องสมมติเราต้องสูญเสียคนที่เรารักมากๆไปมันก็ต้องเศร้าเนาะคือถ้าเราไม่เศร้ามันก็จะผิดปกติแล้วดูเราจิตใจแบบว่าหยาบกระด้างไปหรือเปล่าเงี้ยคือหมายเชื่อว่าทุกคนเศร้าอยู่แล้วแต่ว่าคนที่อยู่ข้างๆเราที่จะต้องปลอบเราเนี่ยต้องพยายามทำใจและอย่างยิ่งคุณหมอเจอบ่อยๆมันจะกลับกลายมาเป็นเราเนี่ยเสียสุขภาพจิตเองเปล่าก็อยากฝากหมอเมย์นะครับว่าปกติเนี่ยเวลาที่มีการสูญเสียคนไข้ของเราเนี่ยเราทำใจไม่ค่อยได้อยู่แล้วแต่ว่าพอถึงวันนึงเนี่ยเราก็ต้องยอมรับกับมัน
นะครับยอมรับกับมันพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงนะครับเราทำให้เต็มที่แล้วถ้าจะต้องสูญเสียอันนั้นก็คือว่าเราได้ทำเต็มที่แล้วและพร้อมยอมรับกับมันนะครับค่ะก็คงจะในทุกๆอาชีพด้วยนะคะเวลาที่เราจะต้องทำใจเราให้แข็งแรงต้องยอมรับในทุกๆสิ่งอย่างที่มันเกิดขึ้นเช่นเดียวกันค่ะเวลาที่เราทำรายการทีวีนะคะเราก็อยากจะได้รับทั้งฟีดแบคนะคะทั้งสิ่งที่คุณผู้ชมต้องการนะคะอยากให้ทางรายการเนี่ยทำอะไรนะคะเพิ่มเติมในส่วนไหนหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยสามารถจะติดต่อกับเราได้ตลอดเวลาตรงนี้เนี่ยให้คุณผู้ชมเนี่ยสื่อสารกับเราสักนิดนึงนะคะเข้าไปในแฟนเพจของเราใช่อยากจะให้เรามาตอบคำถามเรื่องอะไรนะครับอยากจะให้เสนอสุขภาพเรื่องไหนเป็นพิเศษนะครับสามารถเข้ามาฝากข้อมูลไว้ได้นะครับที่แฟนเพจของเรานะครับลามาชาแนลนะครับใช่แล้วก็ติชมกันได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะวันนี้เวลาของรายการ Happy Family หมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าขอให้คุณผู้ชมมีความสุขมากๆทุกๆวันในชีวิตนะคะสวัสดีค่ะ Happy นะคะ